ครับในวันนี้ผมก็ได้รับการประสานผ่านทาง Facebook กันนะครับจากแม่ค้าขายส้มตำที่ตั้งอยู่บริเวณปากซอยสัตหีบสุขุมวิท99นะครับหรือบริเวณซอยเขาหมอนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งน่าจะเป็นแม่ค้าร้านนี้นะครับที่เปิดขายส้มตำอยู่ก็ได้ประสานผ่านมาทางผมนะครับว่าเขานั้นได้พบกับพ่อเฒ่ารายนึงอายุราวๆ60ปีนะครับที่ได้เดินพัดหลงออกมาจากบ้านของตัวเองใส่เสื้อสีส้มนะครับซึ่งในภาพที่ท่านเห็นนะครับนี่คือผู้ชายที่เป็นผู้ที่พัดหลงออกมาจากบ้านนะครับในเบื้องต้นนะครับทางแม่ค้าคนนี้นะครับก็ได้ให้การช่วยเหลือนำอาหารมาให้กินพร้อมกับให้คุณตานะครับได้อาศัยอยู่ที่บริเวณนี้ชั่วคราวก่อนที่จะประสานผ่านมาทางผมนะครับในการที่จะหาแนวทางในการช่วยเหลือให้กับคุณตานั้นได้กลับสู่บ้านของตัวเองนะครับในขณะนี้ผมก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วนะครับแต่เนื่องด้วยว่าคุณตานั้นกำลังทานอาหารอยู่นะครับผมจึงไม่อยากที่จะรบกวนนะครับเดี๋ยวรอให้คุณตาทานอาหารเสร็จแล้วผมจะพาทุกท่านลงไปหาความจริงในเรื่องนี้กันนะครับว่าเกิดเหตุเช่นไรขึ้นและคุณตานั้นได้พัดหลงมาที่นี่ได้ยังไงแล้วผมจะหาวิธีที่จะช่วยเหลือเขาในโอกาสต่อไปนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาทุกท่านลงไปพบกับคุณตาแล้วก็แม่ค้ารายนี้ที่ช่วยเหลือคุณตาไว้กันนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาช้าหน่อยโทษทีครับเอาวางก่อนก็ได้พี่แจ้งไปใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นยังไงอะครับพี่เมื่อเช้าเห็นเขาเดินมาจากตรงนี้นะแล้วเขาบอกว่าเขาหิวเขาก็มานั่งตรงนี้พวกเราคุณตาเนี่ยหรอใช่ค่ะอายุเท่าไหร่อะครับไม่รู้เขาอะหรอครับเขาพัดหลงมาอยู่ที่นี่หรอครับเขาพัดหลงมาอยู่ที่นี่ใช่ค่ะแล้วพี่ทำไงต่อก็พวกเพื่อนๆก็ช่วยกันซื้อข้าวซื้ออะไรให้ครับแล้วก็บอกว่าให้ตามานั่งรอตรงนี้แล้วพี่ก็เลยโทรหาปอครับพี่พาไปดูหน่อยไปคุยคุณตาได้ไหมครับได้ค่ะเขาพูดรู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องค่ะอ๋อพี่เอาอาหารให้เขาทานได้ไหมใช่ค่ะโอเคพี่นั่งฝั่งข้างๆคุณตาก็ได้ครับตาสวัสดีจ้าพี่นั่งเหยียบเข้าไปไหนครับพี่มาเจอคุณตาตอนกี่โมงครับก็ประมาณ7โมงกว่าๆนะ7โมงกว่าเปิดร้านแล้วเนาะใช่ค่ะคุณตาเดินมาคนเดียวเหรอครับใช่ค่ะเดินมาจากทางไหนฮะเดินมาจากทางนี้ครับแล้วก็มาอยู่ตรงนั้นมานอนอยู่ตรงนั้นอ๋อมานอนอยู่ตรงข้างถนนใช่แล้วพี่ช่วยเหลือคุณตาเบื้องต้นยังไงครับตอนนั้นก็ถามกันแล้วก็เพื่อนที่ขายขนมตรงนี้เขาก็เอาขนมโดนัทแล้วก็เหนียวไก่ที่พี่แล้วก็น้ำไปให้แล้วก็มีพี่คนก็เอาเสื้อผ้ามาให้เขาเมื่อเช้ากันไม่ได้ใส่กางเกงที่ได้แฟนพี่ไปเอาเสื้อผ้ามาให้ใส่ครับแล้วในเบื้องต้นพี่อยากให้ผมช่วยอะไรก็แกบอกว่าแกจะไปหาลูกแกที่ไหนครับเขาบอกว่าอยู่ที่ตรงนั้นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะไปหาลูกแกที่ไหนครับเขาบอกว่าอยู่ที่แพปลาที่ไหนครับเขาบอกว่าอยู่ที่แพปลาอยู่ที่ไหนนะจ้าลุงตอนนี้เขาอยู่ที่แพปลาแพปลาตรงไหนอะลุงในช่องแมสานในช่องค่ะในช่องแมสานรับเติร์ดช่องรับเติร์ดแล้วคุณตาขอโทษนะครับคุณตามาจากที่ไหนครับเนี่ยอยู่เขาชีจานครับอยู่เขาชีจานแล้วมาที่นี่ได้ยังไงครับเดินมาเดินมาจากเขาชีจานเลยเหรอลูกคุณตาชื่ออะไรจ๊ะคือเลนเดอร์ฟันต้องเข้าคิดครับลูกคุณตาทำงานอะไรอยู่จ๊ะมาทำงานครับยังเรียนหนังสือลูกคุณตาเรียนหนังสืออยู่เหรอมีเบอร์โทรเขาไหมจ๊ะไม่มีครับไม่มีแล้วคุณตาเคยไปหาเขาไหมไม่เคยครับไม่เคยไปไม่ได้ไปไม่ถูกไปไม่ถูกแล้วเบื้องต้นเมื่อเช้าพี่ถามคุณตาคุณตาเขาบอกว่าลูกเขาชื่ออะไรพี่เขาไม่ได้บอกชื่อลูกแล้วเลยชื่อต้อยเหรอเขาบอกว่าจะไปที่อะไรอ่ะท่าเรืออะไรที่ช่องแสมสารที่ของผู้ใหญ่อะไรนะผู้ใหญ่ไก่หรืออะไรผู้ใหญ่ไก่เหรอใช่ไปลุงจะไปที่ไหนจ๊ะไปที่ไหนจ๊ะไปตรงไหนลุงจะไปตรงไหนจ๊ะไปท่าเรือถ้าเรืออะไรครับท่าเรืออะไรจำได้ไหมลุงจำไม่ได้ลุงเคยเจอลูกชายไหมไม่เคยเจอมานานแค่ไหนแล้วครับหลายปีแล้วเมื่อเช้าถามเขาบอกว่าเขาลงมาจากพิจิตรอืมคุณพี่ก็ไม่รู้จะทำไงเดี๋ยวพอเย็นคุณลุงมีบัตรมีอะไรไหมจ๊ะบัตรจำตัวมีไหมหายหมดเลยเขาบอกหายหมดเลยไม่มีอะไรเลยแล้วต้องลองคุณลุงมาจากที่ไหนกันแน่ครับมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาอยู่ที่ไ
ลุงเนี่ยที่ลุงมาถึงมาตรงเนี้ยมาจากเขาชีจันหรอเขาชีจันคุณลุงจำชื่อจริงตัวเองได้ไหมกินชื่ออะไรชื่อชูชาติชื่อนายชูชาตินามสกุลอะไรครับปัญญาประดิษฐ์โชคฮะปัญญาประดิษฐ์โชคปัญญาประดิษฐ์โชคลุงอายุเท่าไหร่จ๊ะ50กว่า50เท่าไหร่จ๊ะ60แล้วลุงเกิดพ.ศ.อะไรจ๊ะ2499 2499คุณลุงจะมาตามหาลูกชายนะอยากเจอใช่ไหมครับแล้วจำชื่อได้หรือยังครับมีอะไรที่เป็นของลูกชายไหมที่บ่งบอกได้ว่าลูกชายชื่ออะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับจะได้ตามหาได้ง่ายครับลุงชื่อจริงชื่อสุรเดชชื่อจริงชื่อสุรเดชชื่อเล่นชื่อเอชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเอชื่อเล่นชื่อเออายุประมาณเท่าไหร่จ้าลูกลุงต่อเขาเรียนจบนอนหนึ่งมาสองมาสามลุงไม่เจอกันมากี่ปีแล้วจ้าหลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วหรอไม่กำนันไก่ป่ะครับครับผมกำนันไก่ผมปั๊บเองมีอะไรครับกำนันไก่รู้จักคนชื่อเล้งไหมครับรู้จักคนนี้รู้จักชื่อเล้งใช่ไหมเขาเป็นอะไรกับกำนันนะครับไม่ได้เป็นอะไรกับผมครับคือตอนนี้กำนันครับเขาพัดหลงมาอยู่ที่เขาหมอนนะครับมีคนก็ช่วยไว้อะผมเอาตัวไปส่งให้กำนันได้ไหมครับเอาส่งกลับบ้านได้ไหมครับได้อยู่นะครับมาเลยส่งมาให้ผมกำนันจะให้ผมจะให้เอาไปให้ผมตรงไหนครับให้ผมไปส่งท่านตรงไหนครับที่ตรงไหนนะขออนุญาตนะปากทางโค้งเกตนะทุกวัดประตูวัดเขาชีจันนะเอาซุ้มประตูวัดเขาชีจันนะครับนะเดี๋ยวประมาณอีก20นาทีเจอกันนะครับกำนันครับครับในเบื้องต้นผมได้ประสานกำนันพร้อมพี่ก็นั่งอยู่เนาะก็รับทราบแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปส่งตัวกลับบ้านนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณที่ช่วยเหลือคุณลุงเขาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอรับช่วงต่อนำส่งกลับบ้านเดี๋ยวคุณลุงเตรียมของเลยครับกลับบ้านกันอ่ะเชิญเลยครับคุณลุงคุณลุงถือไหวไหมจ๊ะไหวครับอ่ะขึ้นรถผมครับยังไงพี่ขอบคุณพี่ถือไหวไหมพี่ช่วยเขาหน่อยได้ไหมครับเอาถุงนั้นก็ได้ถุงใส่รถท้ายรถได้เดี๋ยวให้แกลุกกลับบ้านนะลุงเนาะเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวผมไปตามหาให้ไปแต่อันนี้เดี๋ยวถือไปให้ถ้าส่งรถไปโอ้สี่เก้าเก้าก็60กว่าเนาะเรียกคุณตาแล้วกันคุณตาถือไหวไหมครับมาผมถือให้เดี๋ยวผมถือให้มาคุณตาถือของคุณตาไหวไหมครับอันนี้เป็นของใครอะพี่ของเอามาให้กันอ๋อพี่ให้กันเนาะใช่ค่ะโอเคของแกมานุ่งผ้าขาวม้ามาแบบที่พี่ส่งไปให้อ่ะครับเขาไม่มีกางเกงไม่มีอะไรก็เลยเอาเสื้อผ้ามาให้อ่ะเดินข้ามได้ป่ะได้เดี๋ยวก็ไหวไหมครับตาพี่ดูไว้หน่อยมาครับตาข้ามเลยครับนี่ตาเดินข้ามเลยรถคันขาวครับเข้าไปเลยครับตาได้ไหมครับโอเคผมปิดนะตากลับบ้านไหมกลับบ้านนะตาไม่เดินออกมานะไม่เดินนะถ้ากลับบ้านแล้วห้ามเดินออกมานะครับนะครับเดี๋ยวผมไม่ส่งกลับบ้านนะครับน้องแม่ผมอยู่อ๋อตาอยู่กับแม่เหรอครับผมเป็นทหารเรือไม่ต้องกลัวเนาะครับเดี๋ยวจะช่วยตากลับบ้านนี่แหละเดี๋ยวเขารออยู่กำนันรออยู่เนาะกำนันไก่ดีมากเลยกำนันไก่ดีไหมดีครับครับผมรู้บ้านผมรู้ว่าครับร้อนนิดนึงนะตานะร้อนด้วยกันจะถึงแล้วแป๊บนึงแล้วครับคุณขาผมคุณตานั่งไหมไม่นั่งไม่นั่งนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปส่งตากลับบ้านกันนะครับหลังจากนี้ผมก็ได้ประสานทางกำนันไก่ขึ้นเป็นตามีญาติไหมจ๊ะมีกี่คนนะครับมีแม่แล้วมีน้องชายแล้วคุณตาออกมาจากบ้านอย่างนี้บ่อยไหมไม่บ่อยครับมันไม่บ่อยหลงออกมา
คุณตาอย่าออกมาอีกนะครับเดี๋ยวทุกคนก็เป็นห่วงนะรู้ป่ะครับวันนี้ยังมีผมช่วยวันหน้าไม่มีคนอื่นไม่มีคนช่วยลุงไม่มีคนช่วยคุณตาคุณตาแต่เป็นอันตรายนะครับนะสัญญาได้ไหมว่าจะไม่ออกมาแล้วครับไม่ได้ไหมนะแล้วเดี๋ยวถ้าวันไหนคุณตาอยากเจอลูกเดี๋ยวผมพาไปตามหาแต่ว่าวันนี้คุณตาจะต้องไม่ออกมาอีกแบบนี้นะครับนะคุณตาโชคดีมีคนก็ช่วยคุณตาไว้ไม่งั้นคุณตาเดินไปเรื่อยๆไปเป็นอุบัติเหตุแบบไม่เก้เห็นไหมครับไปเป็นอะไรขึ้นมามันอันตรายนะนะครับคิดถึงลูกชายไหมคุณตาชื่ออะไรอะครับชื่อเอชื่อเอเดี๋ยวผมช่วยตามหาให้นะนะครับแต่คุณตาต้องสัญญากับผมแล้วนะคุณตาจะไม่ออกมาแบบนี้นะนะครับครับครับเนี่ยเดี๋ยวท่านกำลังเดี๋ยวผู้ใหญ่ไก่กำลังมาช่วยคุณตานะกำลังมารอคุณตาละเดี๋ยวผมไปส่งให้นะเส้นทางที่ทุกท่านเห็นอยู่ในเวลานี้นะครับเป็นเส้นทางที่คุณตานั้นเดินด้วยเท้าเปล่านะครับออกมาจากบ้านบริเวณปากทางเข้าวัดเขาชีจันทร์นะครับรวมระยะทางเกือบ20กิโลเลยทีเดียวนะครับนี่คือเส้นทางที่คุณตาได้เดินผ่านไปตั้งแต่ช่วงเช้านะครับโดยเดินออกจากบ้านพักไปยังจุดที่พบนั้นเกือบ20กิโลนะครับในขณะนี้ก็ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะครับคือสิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าเหตุผลที่ต้องให้คุณตานั่งด้านหลังนะครับไม่ได้มีความรังเกียจคุณตาแต่อย่างใดแต่ด้วยจากว่าเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับเราก็ไม่ทราบว่าคุณตานั้นได้มีการตรวจอย่างถูกต้องชัดเจนแค่ไหนเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนรวมถึงตัวผมเองนะครับก็ให้นั่งกันข้างนอกร้อนไปกับผมแล้วก็คุณตาก็บอกว่าทนไหวนะครับเดี๋ยวคนที่เห็นข่าวนี้แล้วจะมองว่าผมเองนั้นรังเกียจและทารุณคุณตาให้ต้องดูข้างหลังร้อนๆผมเองก็เลือกที่จะนั่งกับคุณตาร้อนๆเช่นกันนะครับยังไงเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะส่งคุณตาให้ถึงครอบครัวอย่างปลอดภัยแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปส่งคุณตาพร้อมๆกับผมกันเลยนะครับครับใช้จีพีเอสครับเอาที่ทำไมต้องทานแกตกเย็นแล้วแกจะเดินแกหลงเหรอครับแกหลงแกหลงแกจะเดินแกเป็นลูกบ้านกำนันใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้อยู่ในหมู่ผมแหละแกเป็นคนลูกบ้านอยู่ที่นี่รู้จักมากำนันไหมครับรู้เขาบอกกำนันเป็นคนดีมากแกเดินหนีแกเดินอย่างเดียวครับลงมาป่ะเข้าบ้านเนาะทำไมกลับไม่ถูกอ่ะทุกทีก็กลับมาได้เขาบอกจะไปหาลูกที่แสมสารนะครับไม่รู้จริงป่ะไม่จริงเพราะลูกแกไปอยู่เขาเรียกนะลูกแกไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วอ๋อแกเป็นคนที่นี่ดั้งเดิมครับแล้วก็ทีเนี้ยแกเขาเรียกอะไรถูกรถไฟเวียนคืนที่เลยแกเลยเขาเรียกอะไรไม่มีที่อาศัยอยู่ครับก็เลยก็อยู่บ้านนู้นทีตรงนี้ทีอันนี้นี่บ้านเขาเหรอครับใช่ครับเขาอยู่ในโซนนี้แหละครับตารู้จักไหมเนี่ยใครรู้จักแล้วไปถึงไหนเดี๋ยวเราผมเอาให้กำนันไงฝากด้วยนะครับครับผมตาไปแล้วนะครับเอาอยู่ที่นี่เนาะจะอยู่ที่นี่เลยตาโชคดีนะครับไปเจอครับผมเห็นก็บอกมานะก็ต้องส่งมาอย่างนี้แหละเพราะว่าแกเหมือนกับแกไม่มีคนดูแลเป็นประจำครับตอนคืนแกจะชอบออกเดินทั่วไปครับกำนันครับถ้าเจอใครก็ให้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ที่กำนันเลยนะเบอร์กำนันเลยนะครับ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 หลังจากนี้ก็หมดหน้าที่ของผมแล้วผมต้องกราบขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ช่วยเหลือคุณตาทำให้คุณตากลับคืนสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งหากคุณตานั้นได้หลงลืมจนเดินออกจากบ้านอีกและมีใครพบก็สามารถติดต่อมาหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจนะครับเพื่อช่วยเหลือสังคมกันต่อไป